วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรพามาดูประเพณีไหว้พระจันทร์ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่รวมกลุ่มคนไว้3เชื้อชาติด้วยกันนั่นก็คือคนไทยคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายลาวค่ะและถึงแม้วันนี้นะคะจะเป็นประเพณีแบบจีนแต่ทุกคนในอำเภอพนัสนิคมก็มารวมตัวกันที่นี่ค่ะจนต้องปิดถนนสีกุนชรกว่า3กิโลเมตรเพื่อจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์เลยทีเดียวอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าข้างในนี้จะสวยงามขนาดไหนตามเรเข้าไปชมกันเลยค่ะงานไหว้พระจันทร์เป็นงานประจำปีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนสืบทอดกันมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะจัดตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงต้นกำเนิดของประเพณีเหล่านี้เล่าขานกันมาหลากหลายตำนานแต่สิ่งที่ทุกตำนานต่างยึดถือปฏิบัติกันก็คือการจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ที่แต่ละบ้านจะแข่งขันการประดับตกแต่งไว้ให้สวยงามซึ่งตอนนี้เราจะพาไปดูโต๊ะไหว้พระจันทร์ที่ชนะเลิศงานปีนี้ค่ะขนมธรรมเนียมประเพณีแล้วเนี่ยโต๊ะไหว้พระจันทร์เนี่ยที่แบบว่าครบสมบูรณ์แบบต้องมีอะไรบ้างคะก็มีน้ำเปล่าน้ำชาเนี่ยนะข้าวก็คือบนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นของเจงทั้งหมดใช่ไหมห้ามมีเหล้าโซดาห้ามหมดหัวใจใหญ่ก็คือขนมโขเนี่ยจะเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ประดอยอย่างถั่วเขียวเนี่ยที่เขาทำประดิษฐ์ประดอยมันจะมีคะแนนให้แล้วอย่างขนมโขทำไมถึงต้องเป็นขนมโขคะขนมโขคือสมัยสงแอมพวกมังโกนะสมัยที่เรียกเขาระดมคนมาเขาจะเอาเอกสารเนี่ยสอนไว้ใต้ขนมโขแล้วก็มาว่าเพื่อเป็นสารลับเพื่อต้องการปลุกระดมขึ้นมาแล้วอย่างผลไม้ที่เอามาไหว้ล่ะคะผลไม้ต้องมีผลไม้5 อย่างแล้วก็ต้องมีอ้อยมีอ้อยไม่5อย่างคือผลไม้เนี่ยแยกออกมาแล้วก็เผือกที่ขาดไม่ได้นะแล้วก็ขันน้ำล้างหน้าแป้งยาสีฟันกว่าจะมาเป็นโต๊ะไหว้พระจันทร์สวยงามยามค่ำคืนชาวพนัสต้องเตรียมของจัดโต๊ะกันตั้งแต่เช้าแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้จัดเพื่อการประกวดเพียงอย่างเดียวนะคะยังเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มาเดินเที่ยวในงานได้ไหว้พระจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะอันนี้เหรอคะสามอันนี้นะใช่ใช่ค่ะทูบเหรอทูบมังกรอ๋อทูบมังกรโอ้โหทูบมังกรแต่เด็กนี้มามันหมดไปแล้วก็ยังตั้งอยู่มันหมดไปแล้วก็ยังตั้งอยู่หมายความว่าอันนี้คือเผาหมดแล้วค่ะเผาหมดแล้วแต่หมดแล้วค่ะจุดแล้วค่ะจุดไปแล้วด้วยแต่ว่ามันยังเป็นทรงอย่างนี้อยู่เลยไม่ละลายเป็นที่ทูบโอ้เพิ่งเคยเห็นนอกจากจะมีการแข่งขันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์แล้วยังมีการประกวดธิดาพระจันทร์และขบวนการแสดงจากนักเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศให้งานคึกครื้นมากขึ้นรวมทั้งร้านค้าของเล่นต่างๆที่เห็นจะถูกใจเด็กๆกันมากก็คงเป็นมังกรป๋องแป๋งค่ะสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้เรก็ต้องขอลาไปด้วยการแสดงสิงโตมังกรผ่านโผนนะคะและพรุ่งนี้ค่ะเรก็ยังอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจะพาไปตามหาของดีของที่นี่กันแต่จะเป็นอะไรนั้น